ดีจ้ะดีตอนนี้เปิดซีรีส์ใหม่แล้วก็ยาวๆไปหายเหนื่อยนะคุณพ่อเนาะฮะน้องก็โตแล้วโตแล้วโตแล้วน่ารักมากน่ารักมากแบบช่างพูดร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงบอกเสียงหนูหล่อไหมร้องเพลงเป็นต่อร้องเลยแต่ก็ดีนะแปดนะสี่ขวบขึ้นร้องเป็นเพลงเนาะก็ถือว่าเร็วดีอันเด็ดนะครับตอนนี้เรียกว่าแบบโตขึ้นเพราะแบบโตขึ้น4 ขวบ 7 เดือนแล้วครับก็ใจหายเหมือนกันเดี๋ยวก็5 ขวบละสัก8 ขวบก็น่าจะแบบว่าเริ่มไปแบบว่ามีกลุ่มมีเพื่อน10 ขวบก็คงจะเริ่มแบบว่ามีนอนบ้านเพื่อนคุณอาที่เตรียมว่าวางแผนทำไมถึงวางแผนขนาดนี้ไปที่ละวันไปที่ละวันไปที่รถไปดูจากชีวิตตัวเองตอนเด็กคือแบบโอ้โหหัวอกแต่ว่าคิดไปแล้วว่าวันหนึ่งมันต้องแบบว่าลูกจะต้องมีเวลาของตัวเองอะไรต้องห่างหายต้องมีแล้วล่ะครับมันก็ชีวิตคนเนี่ยเนาะพอเขาโตไปอะไรเขาก็ต้องมี privacy เราก็ได้แค่แบบว่าคอยนำเขาไปในช่องทางที่ดีแล้วที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ผิดรู้ถูกก็เหมือนที่เราโตมาแหละครับมันก็ทุกคนมันก็จะไปห้ามทุกอย่างก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูวิธีคุยกับเขาแหละนะครับผมว่าเขาจะไปทางไหนว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือหนูทำแบบนี้ไม่ได้นะกับที่บ้านสมมติหนูเล่นแรงกับดาดี้ได้แต่ว่าหนูไม่เล่นแรงคนอื่นไม่ได้นะบางที่บางครอบครัวเขาไม่เหมือนกับเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอาจจะแบบปล่อยฟรีหน่อยให้เขาได้แบบอันนี้แต่อะไรที่มันเกินขอบเขตไม่ถูกฮะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันก่อนก็เล่นกับเพื่อนเอาสไลม์บอกว่าเอาเพื่อนก็ติดสิครับแต่ก็โชคดีว่าเดี๋ยวนี้ยุคใหม่ๆคือส่วนผสมมันล้างออกโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเหรอโดนอย่างเดียวใช่ก็เตือนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยบอกเขาแต่บางทีเด็กเขาเล่นกันเขาไม่รู้หรอกแล้วมันก็ไวอะนะมันก็ต้องค่อยๆดูไปเขากลัวไหมเขากลัวคุณพ่อไหมไม่กลัวคือโชคดีคือโฟเนี่ยเป็นเด็กที่ถามว่าโซนไหมสุดๆเพราะว่าพลังเขาเยอะมากดื้อไหมเหมือนเกือบจะดื้อแต่ถ้าเกิดครั้งที่1เตือนไม่หยุดครั้งที่2เตือนไม่หยุดครั้งที่3จะหยุดแล้วไม่ถึงกับขั้นแบบว่าต้องแบบว่าเข้าสู่โหมดโบราณลงไม้ลงมืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ต้องยังเอาอยู่ที่แม่แบบใจหายคือนับตาฟิลมากไหมแบบพอลูกเห็นเราเห็นร่างกายลูกโตแบบโตไวแล้วแบบคือไม่อยากให้เกิดโมเมนต์นั้นก็เลยพยายามที่จะใช้เวลาเขามากที่สุดคือเวลาเจอแต่ว่าคือด้วยธรรมชาติของตัวผมเองด้วยมั้งอาจจะเป็นเพราะเราอยู่กับแม่มาแล้วเราสนิทกันมากอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีกำแพงในการบอกรักหรืออะไรเงี้ยผมกอดหอมลูกจนแบบว่าจนเหมือนเป็นลูกสาวไปแล้วอ่ะผมนอนกอดก็คือหอมเขาตลอดแบบว่าจุ๊บเขาตลอดอะไรก็บอกรักเขาตลอดเลยแล้วก็คือทั้งผมทั้งแอนนะครับก็คือเราก็ให้ความรักเขาให้มากที่สุดเนี่ยพี่แอนเองแบบต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่าเข้มแข็งกับเราไหมการโตแม่จะเป็นแม่มดนิดนึง เพราะว่าพ่อค่อนข้างที่จะอยู่กับงานไงใช่ไหมแม่จะเป็นคนที่อยู่กับเขาทั้งวันเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาพัฒนาของเขาจะเห็นมุมเขาเรียกอะไรทัศนคติของเขาในการเจริญเติบโตของเขามากกว่าเราแล้วแอร์เขาจะคอยมาบอกผมว่าวันนี้ลูกเป็นอย่างนี้นะก็เลยต้องสอนแบบนี้หรืออะไรแบบนี้หรือว่าวันนี้ลูกน่ารักขนาดนี้นะอะไรแล้วอะไรแบบนี้ครับว่าใครเป็นหมดไม่นะคือถ้าผิดถ้าเกิดเขาผิดเราก็ต้องให้เขารู้ว่าเขาผิดทั้งคู่คือจะไม่มีว่าคนพอเขาร้องไห้ขึ้นมาคนหนึ่งจะโอ๋อะไรเงี้ยคือไม่เราต้องบอกจนเสร็จแล้วก็มาอุ้มกันก็ประกบแซนด์วิชกันก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็หอมเขาบอกว่าหนูเรือใช่ไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าคือจะไม่ใช่ว่ามีทางออกว่าคนนี้ดุฉันไปหาคนนี้ได้อะไรเงี้ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องไปด้วยกันเป็นเหมือนน้ำเหมือนเป็นพระแต่เราควบคุมได้ใช่ไหมครับพี่คิดเห็นพี่บอกว่าน้องตนมากแล้วก็ดื้อมากแต่ว่าน้องไม่อยากฟังเราฟังแล้วก็คือตนตรงที่นี้คือเขาเป็นเด็กที่มีเซฟตี้นะคือเขาไม่ใช่เด็กที่จะวิ่งออกไปแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาผมเห็นพวกปอใส่มาอยู่นู่นเขาจะหยุดทันทีแล้วก็จะยืนจนมาไฟผ่านไปรู้ว่ามันเซฟแล้วเขาจะโซนแต่คำว่าโซนพอเขาอยู่ในเซฟโซนกันแล้วเนี่ยก็แล้วก็ปล่อยเขาต้องได้ขยับได้ปล่อยพลังน่ะเด็กก็ต้องอยู่แล้วซึ่งดีนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงนะคะถือว่าไม่มีเลยส่วนใหญ่จะมีมุกนะเดี๋ยวก็โดนดีดบ้างหรือว่าถือตะเกียบอย่างเงี้ยเอาไหมอะไรเงี้ยยังไงเงี้ยตีไปมันก็บอกไม่เจ็บครับไม่รู้สึกอีกใช่ก็ไม่รู้จะให้เขาอยู่ในโหมดนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่
แต่ก็จะมีช่วงแบบว่าช่วง3เข้า4ที่มันจะเป็นแบบช่วงแบบชุกเหวี่ยงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าชอบแบบว่าตีคนนู้นตีคนนี้บ้างก็ช่วงแบบว่าเหมือนปล่อยพลังเลยเขาตอนนี้ก็โอเคแล้วเพราะตอนนั้นก็ต้องสอนเขาว่าเด็กทุกคนเป็นอยู่แล้วมันจะมีช่วงนั้นอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่เจ็บเราเลยบ้างนะตอนแล้วก็เอาอีกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วบางคนก็รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องโตขึ้นแล้วแทนที่พี่เคยบอกว่าจะมีลูกหน้าปัจจุบันก็ยังบอกเลยว่าพยายามพยายามอยู่ก็หวังว่าเร็วๆนี้หวังว่าเร็วๆนี้ครับก็ได้หรอกครับก็ต้องแล้วล่ะมันใช่5ปีแล้วครับก็นี่แหละก็เหตุผล5ปีนี่แหละก็คือเฮ้ยนี่แสดงว่าแป๊บๆนี่เราอายุเบอร์5ขวบเอ้ย5ปีเราปีหน้าผมครบ5ขวบต้องจริงจังหน่อยละต้องแบบว่าต้องมาเพราะว่าด้วยวัยด้วยอะไรอย่างที่เขาพูดตลอดแล้วคืออยากคือถึงแม้อายุมันจะไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาใจดึงไว้ยังไงก็จะเที่ยวกับลูกให้ได้อะไรนะไม่ก็คุยกันนะก็เป็นการตกลงกันเพราะว่ามันก็ปล่อยมา5ปีแล้วอ่ะแล้วตัวเองเขาก็เริ่มที่จะรู้เรื่องก็คือผมเชื่อว่าในความรักแบบอิจฉาน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีเพราะทุกวันนี้เวลาไปวันก่อนพาเขาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งแอนเล่าให้ฟังแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูคือไปขออุ้มเฉยไปขอเขาอุ้มขออุ้มได้ไหมอุ้มอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ถามแม่แบบว่าเมื่อไหร่จะมีน้องให้หนูอ่าทางสะดวกแล้วใช่ทางสะดวกแล้วเพราะกดดันนะพี่กินต้องมีกันเราไปไหมครับแต่ไหนพี่กินเราว่าต้องเก็บที่ที่ปรับปรุงมันอยากได้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยเคล็ดลับเหรอฮะขยันขยันอะไรบ้างไปทำกันบ้างโอ้ยก็รู้กันอยู่แล้วพี่ถ้าสมมติว่าแบบว่าไม่มาสักทีสุดท้ายแล้วต้องไปทำการแพทย์เนี่ยก็มีคุยครับก็มีคุยว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่แล้วเพราะว่าด้วยเรื่องของทั้งตัวเราเองเรื่องของแอนด้วยในเรื่องของทั้งมดลูกเชื้ออะไรก็สุดแล้วแต่ที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ก็จะลองดูในที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจว่าก็ต้องลองแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราพยายามธรรมชาติมา2ปีแล้วใช่ไหมเราคุยตั้งแต่ปาก่อนช่วงแบบว่าช่วงโควิดใช่นี่จะ2ปีแล้วก็อาจจะต้องไปทางนั้นแล้วเพราะว่าเราก็อยากมีคนจริงเพราะว่าเราอยากเห็นไม่รู้สิเราเพราะผมเองก็เป็นลูกคนเดียวมานะบ้านผมก็เป็นลูกคนเดียวมาตลอดแล้วผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมก็อยากมีลูกมาตลอดแล้วในเมื่อเรามีโอกาสขอ2คนนะ2คนสัก2คนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรายังไม่ได้ทำทีมแพงใจมากมีหลอกหลายทีมเหมือนกันเฮ้ยไม่มาเดือนนี้ฉันยังไม่มาเลยพูดถึงประจำเดือนนะไม่มาเอาแล้วคุณยอดผ่านไป4วันแล้ววันที่5ถ้าไม่มาจะเริ่มแบบว่าจะฉลองกันแล้วตื่นเช้ามาทั้งนั้นซึ่งธรรมดาแอนเขาตรงมากเขาเป๊ะมากว่าช่วงหลังๆที่พอเราเริ่มพยายามก็จะมีเลทมาหลอกอะไรเงี้ยมันก็แบบเขาก็ร้องไห้นะเขาก็เสียมันก็แบบมาหลอกร่างกายหลอกตัวเองใช่ก็ได้เลยไม่อยากให้เครียดเราก็เลยมองให้มันเป็นเรื่องเฮ้ยมันต้องมองให้เป็นเรื่องใช่ก็มันอยู่ที่ว่าเราจะมีโอกาสได้มีคนไหมก็อยู่ที่เขาจะส่งมาให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแอนน่าจะมีแบบว่ากับกราบบ้างแต่ไม่น่าได้ถึงกับบนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะมีได้ไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างแล้วเวลาใครบอกว่าขอลูกศิษย์ตรงนี้เขาก็จะยกมือขอตลอดอะไรก็มีน่าจะมีแหละผู้หญิงอ่ะครับจริงนะพี่ฮะมีหน้าเนาะสู้ขอให้มีจัดมีไวครับผมครับมีบอกว่าเขาจับคดีเริ่มผมเชื่อว่าตอนนี้ทางพี่ๆตำรวจเองก็ทำกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งง่ายและยากอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องสืบสาวไปถึงต้นตอเพราะฉะนั้นควรก็ต้องไปตรงหน้าม้าก่อนต่างๆตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็หวังว่าในเร็วๆนี้ตรงนี้น่าจะสำเร็จคิดว่าแต่ผมว่าคือมันก็คงไม่หมดไปหรอกแต่ว่าก็ขอให้น้อยลงเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆมันก็คงไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันเยอะมันทั่วโลกจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันไปไกลกว่าความปลอดภัยแล้วอะกว่า security กว่าระบบอะไรที่มันจะตามทันในหลายเรื่องอะไรเงี้ยมันก็บวกกับความคิดหรือความเชื่อของผู้เสพ
หรือผู้ซื้อด้วยหลายอย่างมันต้องกรองกันหลายขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนการจะต้องสอนวิธีการกรองการคิดกันใหม่ในการที่จะไปอยู่ไปใช้โลกโซเชียลผมว่าตัวนั้นก็สำคัญเพราะว่ามันสิ่งเดียวที่จะปกป้องได้มันก็คือตัวเราเองที่จะไม่หลงกลไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทางพี่ตำรวจตอนนี้ก็เหนื่อยครับก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะว่าแต่ละกลุ่มที่อยู่ก็อย่างที่ทราบข่าวกันไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพนะเดี๋ยวไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างไปอยู่ตรงนี้บ้างบางทีก็ต้องติดต่อใช่อย่างต่างประเทศก็อาจจะต้องมีการติดต่อข้ามไปหรือเปล่าเอาแค่เฉพาะ77จังหวัดของเราในกลุ่มที่เป็นม้าก็กระจายกันไปแบบอยู่แต่ละที่กว่าที่เขาจะประสานงานไปเฝ้าไปรวบมาได้กับมิจฉาชีพตอนนี้หายไปหรือจะมีแก๊งเมอร์ไปอะไรเยอะๆยังไม่คิดมองไหนบ้างผมว่าเขาฉลาดจังเลยอ่ะทำไมเขาไม่ทำอย่างอื่นที่แบบว่าที่มันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตเขาไปเจ็บอะไรมาหรือเปล่าอะไรที่แบบว่าจนถึงต้องเลือกทางนี้อะไรทั้งที่แบบว่าความรู้คุณมีเยอะมากเลยนะผมนี่โง่มากในเรื่องแบบว่าเทคโนโลยีอะไรพวกนี้แต่ผมก็ทำงานงกของผมไปเลยแต่คุณแบบว่าฉลาดกันขนาดนี้ทำไมแบบมันมีทางเลือกตั้งเยอะใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วมันจะกลับเข้าตัวแล้วมันไม่น่าเป็นสิ่งที่มันน่าภูมิใจได้ผมว่ามันทำให้เราบั่นทอนจิตใจเราไหมครับเหนื่อยกับการที่แบบเอาแค่คิดถึงลูกค้าเราที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพราะเป็นทุเรียนของเราคิดว่าเป็นทุเรียนของเราเขาซัพพอร์ตเขาให้พวกขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ต้องมาถูกเสียเงินโดยเปล่าอาจจะไม่มากมีตั้งแต่ไม่มากจนถึงมากแต่แค่เขาต้องเสียใจเพราะความที่เขามาเชื่อมั่นและหลงเชื่อว่าเป็นของทางชาคริสที่เขาพร้อมที่จะบริโภคอ่ะเราเองก็เสียใจตรงนั้นนะไม่ใช่เรื่องของเม็ดเงินเลยนะหมายถึงว่าแค่ความจริงใจที่เขาให้เราอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกวันก็จะมีลูกค้าโทรมาเราก็ต้องนั่งอธิบายให้เขาฟังตลอดว่ามันเป็นอย่างนี้เราดำเนินการอยู่ล่าสุดก็มีโทรเข้าเครื่องผู้จัดการโดนไปแล้วค่ะไม่ได้ดูข่าวเลยครับไม่ได้ดูค่ะแล้วไม่ได้ดูรายละเอียดที่คนเข้าไปช่วยคอมเมนต์ในเพจว่ามันมีสารที่ผมคิดไม่ได้ดูจริงเพราะนึกว่าเป็นของคุณชาคริสเลยรีบซื้อแล้วพอรู้มาก็กลัวคุณชาคริสเสียหายโถคือมาห่วงเราอีกคือแบบใช่ก็นั่นคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแบนถือมากๆคืออะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะโปรเทคลูกค้าเราให้ได้มากที่สุดแต่ว่าบางครั้งด้วยจังหวะที่ข่าวออกอะไรเงี้ยเราเองก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อเนาะที่ช่วยกระจายกันแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือพี่เพราะว่ามันก็ยากที่มันใครที่เขาจะมาดูตอนที่ข่าวออกพอดีตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มันก็ยากแต่ก็อยากให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์ผมแบรนด์เดียวเนาะผมว่ามันหลายแบรนด์ขนาดล่าสุดตอนนี้สลักพลาสติกโดนด้วยค่ะใช่แบบก็เห็นใจคนทำงานแบบว่าใช่ไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเพิ่งเปิดตาอีกประมาณจากนี้ไปอีกประมาณร้อยกว่าวันร้อยกว่าวันถึงจะเริ่มมีครับคือก็คุยกับแอนเหมือนกันแอนบอกเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ขายในประเทศแล้วบอกอย่างเดียวผมก็บอกแอนเพิ่งคุยกันเมื่อคืนเองนะเรื่องนี้เรื่องจริงผมก็ยังบอกเฮ้ยไม่หรอกเลยคือเราก็ทำตามที่เราทำไปเราก็ตั้งใจที่จะทำให้คนได้กินของดีในราคาที่จับต้องได้ได้รู้จักวิธีกินของดีในแบบที่เราที่เป็นคนสวนเองเนี่ยเรากินอย่าง3ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ภูมิใจกันมากคืออะไรรู้มั้ยมังคุดทุกคนเมื่อก่อนจะไปเลือกกินแต่แบบผิวสวยรู้มั้ยแต่เราทําสําเร็จในช่วงแบบ3ปีที่เราทําเขยจันมาแบบให้กินกากลายพวกที่ผิวไม่สวยแตกๆลายๆสอนให้คนรู้จักบีบมังคุดให้รู้ว่าไตอยู่ตรงไหนแล้วแกะมาแล้วคุณจะรู้ว่ามันขาวนึกออกมั้ยแล้วมันสําเร็จแล้วนี่คือ relationship ที่เราได้กับลูกค้าแล้วผมเชื่อว่าคนที่เค้ายังเชื่อมั่นในเราแล้วก็พร้อมก็ยังมีตอนนี้ก็ต้องบอกกันเองว่าเฮ้ยเราอย่าท้อคือแบบว่าตรงนั้นก็ตัดสินใจก็คุยกันแล้วว่าสู้ต่อแล้วก็จะหาทางออกให้ลูกค้าว่าจะทำยังไงมั่นใจได้ยังไงว่าจะเป็นของเราจริงๆซึ่งเดี๋ยวพอใกล้ๆก็อาจจะมีบอกใน IG ว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุเรียนมาแล้วนะอาจจะเป็นแบบว่าเพราะเราไม่เคยขายในเฟซทำไมเราขายในแต่แอดไลน์เหมือนกันแต่ถ้าจะมาขายในเฟซแล้วอาจจะเป็นแค่เป็นไลฟ์เซสชั่นหรืออะไรแบบนี้ก็จะหากระบวนการที่เซิร์ฟให้กับให้ความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เขารอรอรอผลผลิตของเราอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ใช้คำถามคำว่าได้เลยก็ใช่ก็คือแอดไลน์เขยจันนะครับแอดไซน์แล้วก็เขยจันนะครับก็เขยจันก็จันททหารจรัญไม่มีรอเรือหรือภาษาอังกฤษก็ KHEICHAN ที่เดียวสำหรับของเขยจันนะครับพี่คอยจะได้ไหมครับเรื่องบ้านเป็นยังไงบ้างครับบ้านก็ปีนี้บอกฝนดักจริง
เนาะก็สงสารช่างเหลือเกินทำข้างนอกอยู่ดีๆต้องวิ่งเข้าไปเก็บข้างในทำเดี๋ยวฝนเอ้ยฝนหยุดแล้ววิ่งออกมาทำข้างนอกต่อไปได้ดีฮะทำงานเร็วแล้วก็เนียบมากก็ต้องขอบคุณบริษัทเบรสมากๆนะครับผมเบรสที่มารับหน้าที่รับเหมาให้นะครับทีมาร์เก็ตเทคทุกคนก็หวังว่าได้ความจริงนะคะวันเกิดโพปีหน้าน่าจะได้เปิดน่าจะได้ขึ้นบ้านครับครับผมฮะถ้าเกิดว่าคนที่ว่าตอบหรือว่าไอ้คนนี้ที่แบบพอแปลงว่าหลอกขายอะไรคนนี้ถ้าเขามาข่าวคิดจะแบบบอกอะไรกับเขาครับก็บอกจริงๆคืออย่าทำเลยอย่าทำเลยจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณผมทำขนาดนี้ได้เพราะคุณก็มีสมองที่ดีอ่ะมีความเก่งในเรื่องของโซเชียลของไซเบอร์ของอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องจัดการวางระบบอะไรของคุณนี่เป็นเครือข่ายเลยในขนาดนี้คือเอาความรู้ตรงนี้ไปทำไปสร้างประโยชน์ดีกว่าแล้วคุณจะได้ภูมิใจในตัวเองด้วยอะไรครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จะตัดทุกคนท่อหน่อยนะคะได้ครับไอ้ลูกก่อนนะคะครับเริ่มจากโอเคต้องมานานนะแล้วก็เดี๋ยว